แฟนบอลไทยขัดคีย์บอร์ดกันให้พร้อมครับเพราะว่าสงครามคีย์บอร์ดของอาเซียนกำลังจะกลับมานะครับหลังโยโกฮาม่า FC ดึงมหาเทพคองเฟืองจากเวียดนามฟัดชนาทิพย์สุภโชคเจลีกปีหน้าแน่ๆอีกข่าวฮือฮาบอลไทยนะครับหลังกองสลาก Plus คอนเฟิร์มนะครับว่าเตรียมสร้างทีมหวังคว้าแชมป์ไทยลีกทั้งหมดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเต็มๆในทดเจ็บ4นาทีวันนี้นะครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบกันได้แล้วที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศก่อนจะไปเริ่มนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์หลังจากจบคลิปเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับช่องเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องเราด้วยนะครับเริ่มกันที่ข่าวฮือฮาของวงการฟุตบอลไทยกันก่อนนะครับหลังจากที่กองสลาก Plus แพลตฟอร์มซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบออนไลน์เจ้าดังนะครับเพิ่งจะทำเซอร์ไพรส์นะฮะมอบของขวัญคริสต์มาสให้คนไทยด้วยการทุ่มเงิน67ล้านบาทนะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอล AFFMitsubishi Electric Cup นะครับชิงแชมป์อาเซียน2022มาถ่ายทอดให้คนไทยได้ดูกันทั้งประเทศนะครับก็ทำเอาผมเองก็ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็อุดหนุนได้เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดในการสัมภาษณ์คุณน็อตนายพันธวัฒน์นาวิสุทธ์นะครับ CEO ของกองสลาก Plus เนี่ยคุณน็อตก็สร้างความฮือฮานะครับให้กับแฟนบอลไทยลีกด้วยนะครับด้วยการเผยว่าที่ตนไม่ซื้อโฆษณาหรือเข้าเป็นสปอนเซอร์คาดหน้าอกให้กับสโมสรในไทยลีกเนี่ยเพราะว่ากองสลาก Plus มีแผนจะทำทีมของตัวเองด้วยเพื่อเป็นแชมป์ไทยลีกโอ้โหส่วนจะเริ่มจากลีกไหนยังบอกไม่ได้นะครับแต่เจอกันแน่นอนพอคุณน็อตเอ่ยปากมาเท่านั้นเอาแฟนบอลหลายคนที่ทราบข่าวก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์การทำงานของคุณน็อตที่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียนะไม่แคร์ใครถ้าได้เข้ามาทำฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะในลีกสูงสุดเนี่ยก็น่าจะสร้างสีสันแล้วเชื่อว่านอกจากสีสันก็คือการร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยด้วยนะครับส่วนเรื่องของทีมนักบรรยายนะครับผมที่จะมาภาคในศึก AFF ครั้งนี้เนี่ยคุณน็อตเขาแย้มว่าตัวเองเนี่ยอยากได้นะหางกับพี่ฟุกมาเป็นคู่กันแต่ทั้งคู่จะมาได้หรือเปล่านี่ก็รอติดตามซึ่งเท่าที่ดูกระแสแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าทั้งคู่เองเนี่ยก็ติดคิวของทางวอลลิกที่ต้องไปภาคออนกราวนะและมากไปกว่านั้นคือนะหางเองก็ติดต้นสังกัดเช่นเดียวกับพี่ฟุกกับทางทรูวิชั่นด้วยนะครับแล้วก็แย้มมาว่าน่าจะเป็นคู่ภาคเดิมนะครับพี่โบแล้วก็พี่เจวรปัตรนั่นเองส่วนข่าวสุดท้ายของวันนี้พาเพื่อนๆข้ามไปเดือดกันหน่อยใช้คำว่าอุ่นละกันเพราะยังไม่เดือดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดโยโกฮาม่า FC เนี่ยทีมน้องใหม่เจลีกก็ประกาศคว้าตัวเหงียนคองเฟืองนะครับหนึ่งในนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ของทีมชาติเวียดนามนะครับมาร่วมทัพซึ่งการเล่นเจลีกของคองเฟืองในครั้งนี้เนี่ยจะไม่รู้นะครับว่ามาด้วยเหตุผลทางฟุตบอลหรือเรื่องของการตลาดแต่ที่รู้คือนัดที่โยโกฮาม่าต้องเจอฟอนตาเล่เจอซัปโปโรที่มี2นักเตะไทยเนี่ยนะฮะเดือดแน่ครับโดยเฉพาะโลกออนไลน์ครับคือที่สนามเนี่ยอาจจะไม่เดือดหรอกครับแต่แน่นอนนะครับว่าสัญญาของคองเฟืองที่เซ็นกับโยโกฮาม่าเนี่ยมีถึง3ปีบอกได้เลยว่าเจอกันเบื่อไปข้างละครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าธรรมชาติของการซื้อขายของเจลีกเนี่ยเล่นได้ไม่ได้ภายในปี2ปีไม่มีขายแน่ครับก็ต้องใช้จนถึงที่สุดก็บอกได้เลยว่าอาจจะต้องเบื่อกันไปข้างนึงนะครับเพราะฉะนั้นแฟนบอลไทยก็เตรียมเช็ดปัดฝุ่นคีย์บอร์ดเตรียมคีย์บอร์ดเงาวับไว้ทำงานสงครามคีย์บอร์ดกันเลยทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่านี่คือข่าวสารทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในวันจันทร์นี้นะครับในทดเจ็บ4นาทีค่ำคืนนี้1ทุ่ม30นาทีเราได้ดูฟรีกันแล้วครับเพราะฉะนั้นมาร่วมกันเชียร์ร่วมกันสนับสนุนและร่วมกันสร้างกระแสให้กับวงการฟุตบอลไทยกลับมาจากพวกเราก็ยังดีเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงกับทุกข่าวที่เราว่ากันถึงวันนี้นะครับก็เลื่อนมาคอมเมนต์กันแล้วก็ย้ำนะครับว่าใครเนี่ยหาดูไม่ได้อีกเนี่ยหรือว่าไม่สะดวกกับการดูฟรีทีวีเนี่ยก็ในไลฟ์สกอร์ของตูดูบอลไทยวันนี้เดี๋ยวเราเชียร์สดในเวอร์ชันของเต้ฟังต้องซุยทั้งเต้ทั้งต้องมานั่งเชียร์นั่งภาคให้ทุกคนฟังกันแน่นอน1ทุ่มครึ่งเจอกันครับ